ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เป็นคำถามกันว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะจบสิ้นเมื่อไหร่นะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่าปฏิบัติการต่างๆจะจบสิ้นหรือว่ามาตรา44จะยกเลิกก็ต่อเมื่อได้ตัวพระธรรมชโยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายวันนี้ข่าวเจอกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับถามคำถามนี้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอีกรอบนึงนะครับพลเอกประวิตรก็พูดถึงความคืบหน้าการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายที่จะครบ8วันบอกว่าก็คงต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยจนกว่าจะสามารถจับกลุ่มได้โดยไม่มีกำหนดครับถ้าต้องทำยาวไป1ปีเขาต้องทำฮะและจะต้องทำให้วัดกลับมาเป็นปกติเหมือนวัดทั่วไปที่ประชาชนสามารถเดินเข้าออกได้แต่ต้องไม่ให้เกิดความแรงและบาดเจ็บซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนที่มีการยั่วยุนะฮะจากบรรดาลูกศิษย์ก็ต้องขอฝากให้สื่อช่วยทำเข้าใจด้วยว่าเจ้าที่ดำเนินการตามกฎหมายขนาดเดียวกันคำถามที่ถามว่าตัวของมาตรา14จะมีการยกเลิกหรือไม่พลเอกประวิตรก็กล่าวเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ยังไม่จบและยังไม่พบตัวพระธรรมชัยโยครับทางพลเอกประวิตรนะฮะก็ระบุว่าไม่มีความจำเป็นต้องมาเปิดเผยแผนปฏิบัติงานกับทางสื่อมวลชนซึ่งเรื่องนี้เป็นของเจ้าหน้าที่ฮะส่วนที่มีการจับกุมผู้ขัดขวาง20คนนั้นก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอีกทั้งไม่มีการออกหมายจับพระ14รูปที่ได้มีการออกหมายเรียกให้มารายงานตัวก่อนหน้านี้นะครับครับสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายน่าติดตามนะครับแม้รองนายกฝ่ายความมั่นคงบอกว่าจะต่อเนื่องยาวนานไปจนกว่าจะจับพระธรรมชโยได้แต่ณขณะนี้ในโลกออนไลน์บางส่วนบางสำนักข่าวก็โจโหชัดครับบอกทหารถอยแล้วพระศิษย์ร่วมใจยึดประตูวัดพระธรรมกายสำเร็จเรื่องนี้ดูท่าคงจะต้องตามกันยาวแหละครับเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย